โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ทชันแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมGarena Free Fire ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยGMก็ได้รีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดตู้โกรับฟรีๆนั่นเองนะครับเป็นชุดไหนชุดอะไรที่ดราม่ากันนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวพร้อมกับบอกว่าชุดนี้เนี่ยมันมีมาก่อนตั้งแต่ตอนไหนนั่นเองนะครับวันนี้จะมาบอกแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับเรื่องของชุดฟรีตู้โกนั่นเองนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอพามาดูกันก่อนนะครับที่ชุดนี้หลุดออกมานั่นเองนะครับจะหลุดมาใน IG เลยนะครับนี่นะครับเป็นชุดแฟชั่นใหม่นะครับวัยรุ่นสุลต่านเองนะครับผมนี่เลยนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันที่27พฤษภาคมนั่นเองนะครับก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับตู้โกรอยัลใหม่นั่นเองนะครับผมทำไมถึงดราม่ากันครับผมก็คือชุดนี้เนี่ยเขามีแจกมาโอ้โห8เดือนได้อะนะครับ8เดือนที่แล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะนะเขามีแจกมาก่อนแล้วนะครับ8เดือนที่แล้วเป็นชุดนี้เลยวัยรุ่นสุลต่านเนี่ยนะครับแจกฟรีนะครับเดี๋ยวพี่เปิดรูปให้ดูนะครับพี่แคปมาจากช่องพี่นี่แหละนะครับเมื่อกิจกรรมตั้งแต่วันที่20เดือน9 2021นะครับฟังไม่ผิดนะครับ2021นะครับผมในส่วนกิจกรรมโมโคปลุกพลังโมโคเนี่ยนะครับ18กันยาเนี่ยกิจกรรมนะครับผมในส่วนชุดฟรีชุดนี้นะครับก็คือเขามีแจกในส่วนกิจกรรมไอเทมเด็ด7วัน7ชิ้นนะครับทำภารกิจรายวันสะสมโทเค็นตรงเนี้ยนะครับสีน้ำเงินตรงเนี้ยนะครับสะสมเสร็จนะครับก็มาแลกชุดนะครับเป็นหมวกเป็นรองเท้าเป็นกางเกงเป็นเสื้อนะครับแล้วก็เป็นสกินอย่างอื่นด้วยโอ้โหดูเนี่ยเขาแจกมาก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นชุดฟรีครับผมเออเมื่อ8เดือนที่แล้วครับผมนี่นะครับสามารถรับฟรีๆแต่พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละสำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะชุดนี้พี่มีแล้วจริงๆนะครับพี่รับไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตัวละครก่อนไม่เปลี่ยนเอาใส่ชุดนี้เลยละกันเนาะเขียนพี่หาชุดแป๊บนึงนะชุดนี้เป็นชุดสุลต่านเขาแจกฟรีนานแล้วนะ8เดือนน่ะพี่ย้อนดูอ่ะ8เดือนในช่องพี่อ่ะนะครับที่พี่สอนหาโทเค็นมาแลกนี่ชุดนี้นี่พี่มีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นชุดนี้เลยสวมใส่นี่เป็นไงเนี่ยพี่มีเรียบร้อยแล้วประเด็นน่ะโอ้หัวจะปวดนี่เป็นชุดนี้เดี๋ยวพี่เอาแว่นตาออกก่อนนะเอาแว่นตาออกหน้าเดิมอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันเยอะจังโอเคมันจะเป็นประมาณนี้โอ้โหยังมีตาไฟอีกเอาตาไฟออกโอเคนี่มันจะเป็นประมาณนี้ชุดอ่ะนี่นะครับชุดฟรีนะครับผมเขาแจกนานแล้วก็ตามรูปที่พี่ให้ดูเนี่ยเขาแจกตั้งแต่8เดือนที่แล้วนะครับอ่ะ2564อ่ะปีนี้มัน2565ใช่ไหมล่ะเออเขาแจกนานมากๆเกือบปีแล้วนะครับสำหรับในส่วนกิจกรรมปลุกพลังโมโคนั่นเองนะครับกิจกรรมช่วงนั้นอ่ะโอ้โหโคตรฮอตโคตรฮิตเลยนะครับแล้วก็จะมีชุดฟรีชุดนี้ด้วยนะครับทีนี้มันมาในรูปแบบไหนชุดนี้นะครับมันจะเข้ามาตู้โกตรงนี้ครับผมตู้โกตรงนี้นะนี่มันจะมาแทนชุดนี้ครับเหลืออีก10ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับไอ้เที่ยงไอ้ตีสี่หรือเที่ยงคืนวะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตู้โกตู้นี้นะครับมันจะมาแทนชุดนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับนั่นแหละเขาเลยดราม่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดที่แจกมาก่อน8เดือนที่แล้วในส่วนกิจกรรมปลุกพลังโมโคนั่นเองนะครับตามรูปนี้เลยเนี่ยเขาเลยดราม่ากันครับผมนั่นแหละตามนั่นแหละครับ พูดไม่ออกเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับชุดฟรีนะครับก็สามารถใช้เหรียญโกนะครับมาสุ่มได้เลยนะครับแล้วก็พี่ลืมอัปเดตอีกอย่างนึงสำหรับตัวละครใหม่นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับโฮเมอร์นะครับเป็นตัวละครโฮเมอร์ตัวละครใหม่แพทนี้เลย OB ที่34นั่นเองนะครับนี่นะครับผมทีนี้น้องๆถามก็สงสัยมาถามพี่นะครับว่าพี่แล้วมันจะอยู่ในส่วนกิจกรรมลิงก์ตัวละครรับถาวรหรือเปล่าอันนี้พี่ขอใบ้ไว้ก่อนนะแบบมีโอกาสนะแต่ว่าถ้ามาแบบนี้แล้วถ้าอยู่ในแบบนี้แล้วพี่ว่าไม่แน่นะที่จะรับฟรีมันจะมาอยู่ตรงนี้นะไม่แน่เหมือนกันต้องรอดูนะครับว่าจะอัปเดตมาในส่วนตรงนี้หรือเปล่านะครับสำหรับลิงก์ตัวละครรับฟรีถาวร นะครับก็ลิงก์ตัวละครนี่ก็ตามที่พี่บอกนะครับแพทนี้ก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมยังอยู่ไม่หายไปไหนนะครับผมตามที่พี่รีวิวในส่วนฟรีไฟแอดวานซ์นะครับไม่หายไปไหนนะครับอยู่ในนี้เหมือนเดิมเลยนะครับอยู่กันไปยาวๆนะครับสำหรับลิงก์ตัวละครรับตัวละครฟรีถาวรเองนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ย
จะมีกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมแรมเพจนะครับ 4.0 ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับนี่เลยนะครับแรมเพจ 4.0 นะครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดนะตอนนี้ยังล็อกอยู่นั่นเองนะครับถ้ามาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะมีโลโก้ขึ้นอยู่ข้างๆตัวนี้ข้างบนขวามือนะครับข้างบนขวามือตรงนี้เลยตามเมาส์พี่เนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะอัปเดตเข้ามาแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าไม่รู้วันไหนนะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับส่วนกิจกรรมสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับกิจกรรมสายฟรีก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมนะครับตะลุยคาบแลนด์แดนของฟรีนะครับผมก็เริ่มวันนี้เลยนะครับเริ่มวันที่26แล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดรับสมัครนะครับนักสร้างแผนที่ด้วยนะครับสามารถเข้ามาสมัครในช่องนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงที่ประกาศนะครับประกาศแล้วก็ตรงไหนนะตรงนี้นี่นะครับรับสมัครแล้วนะครับฟรีไฟคาร์บแลนด์สร้างดีมีรางวัลนั่นเองนะครับสมัครเลยวันนี้นะครับถึง5มิถุนายนนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลเป็นพวกเพชรฟรีไฟนะครับใครอยากได้เพชรฟรีไฟก็สามารถเข้ามาสมัครกันได้เลยนะครับสมัครไม่ยากนะก็กรอกข้อมูลอะไรต่างๆในที่พี่บอกเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมก็กดเข้าไปดูไปอ่านดูนะครับส่วนของฟรีนะครับคาร์บแลนด์วันหยุดนับชุดของฟรีจะเริ่มในวันที่28นะครับ28พฤษภาคมนั่นเองนะครับก็จะมีเสื้อฟรีนะครับนี่เสื้อฟรีถาวรนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของสกินแอร์บอร์ดนะครับฟรีๆไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับแล้วก็จะมีบัตรสร้างห้องคาร์บแลนด์นะครับผม4ชั่วโมงสร้างได้ไม่จำกัดเลยนะครับผมง่ายๆครับผมล็อกอินเข้ามารับบัตรสร้างห้องไปเลยแล้วก็ลงเล่นหมดคาร์บแลนด์ครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เล่นหมดคาร์บแลนด์กับเพื่อน1รอบรับของฟรีทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับส่วนอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นทางด้านของเล่นครบจบแจกบัตรนะครับตอนนี้เริ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มวันนี้เลยวันที่26นะครับก็จะมีบัตรสร้างห้องนะครับผมคาร์บแลนด์นะครับก็คือเล่นคาร์บแลนด์2รอบนะครับเล่น4รอบได้รับตั๋วโก้นะครับเล่น7รอบได้รับทางด้านของคูปองไดมอนด์รอยัลนะครับเล่น10รอบได้รับในส่วนคูปองแลกเปลี่ยนเปิดนะครับแล้วก็เล่น15รอบรับบัตรสร้างห้องคาร์บแลนด์1ใบแล้วก็รับตั๋ว EVO อีก1ใบฟรีเลยนะครับส่วนตัว EVO ตอนนี้หายบั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้เข้ามาดูได้เลยนะครับตอนนี้หายแล้วเรียบร้อยนะครับหาย 100% แล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้พี่เหลืออยู่5ใบเห็นป่ะนี่มันขึ้นแบบอันจำกัดเวลาแล้วนะครับสามารถสุ่มได้ปกตินะครับเห็นมั้ยสามารถสุ่มได้ปกติเลยนะครับผมนี่แหละแก้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณ GM กันด้วยนะครับผมตอนนี้แก้เป็นที่เรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกนะครับว่าชุดนี้มันมีมานานแล้วแต่ว่าก็คือตามนั้นแหละใครที่ยังไม่มีก็สามารถไปสุ่มได้เลยนะครับจะมาในส่วนตู้โกโลยันใหม่นั่นเองนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอเวลาตัวไปก่อนนะครับผมกลับคำว่าสวัสดีครับ